สวัสดีครับดัสนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Opus Echo of Star 2นะครับผมก็หลังจากห่างหายไปเดือนนึงผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยตื่นเต้นในการอยากเล่นต่อมากเลยเนี่ยหลังจากที่พวกเราผจญภัยกันในจักรวาลมาแป๊บหนึ่งนั่นเองนะ ครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะกลับมาอย่างไม่ค่อยยังไม่ค่อยเต็มตัวเท่าไหร่ผมต้องขอปรับเขาเรียกว่าปรับการใช้ชีวิตของผมอีกสักพักหนึ่งนะตอนนี้นี่ผมเพิ่งได้พวกของอัดคลิปอัดวิดีโอมาระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ครบมากขนาดนั้นก็พวก The Legend of Hero ก็อาจจะต้องรออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะมาส่งแล้วมั้งเห็นเขาบอกนั่นแหละก็ผมขอเตรียมพร้อมให้ครบเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทุกๆเกมเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้ง3เกม Opus Echo of Star Song Senran Bangka แล้วก็ The Legend of Heroes นั่นเองนะมันอาจจะไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนที่อาทิตย์ละ2ครั้ง2คลิปอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ละคลิปเดียวก็ต้องดูกันไปนั่นเองนะถ้าว่างๆเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็อัดมานั่นแหละโอเคโอเคเรามากด continue เราไปผจญภัยกับจุนกันต่อนั่นเองนะเป็นจุนตอนแก่เล่าเรื่องมันนานมาแค่ไหนกันแล้วนะบรรยากาศเกมนี้มันค่อนข้างที่จะแบบทำให้เราอินจริงๆอะนะผมนี่ชอบจริงเลยเดี๋ยวก่อนเรามาถึงกุยแฟงแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเราอยู่กุยแฟงอยู่แล้วนึกว่าต้องย้อนหลังกลับไปอีกหรือว่าอะไรอะไรแบบนี้ดีเลยดีเลยป่ะงั้นพวกเราเข้าไปหาคุณหมอเชื่ออะไรแล้วลืมแหมไม่ได้เล่นนานเว้ยไปหาด็อกเตอร์รูเชลกันในสมาคมลูเมนกุยแฟงบรันช์กันเถอะนะสมาชิกของสมาคมเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศสารทางแต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ผ่านสงครามมาจำนวนข้อมูลลูเมนที่พวกเขาเนี่ยมีอยู่ในมือเนี่ยเป็นที่รองแค่ของยูนิเต็ดไมนิ่งเท่านั้นไม่มีทางหรอกคุณบอกว่าตามกฎเกณฑ์ของสมาคมถ้าสมมติพวกเราเนี่ยหาถ้ำเจอเนี่ยพวกเราจะได้เข้าร่วมกับสมาคมยังไงล่ะคะนั่นเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดของฉันเองแหละฉันเนี่ยไม่ควรให้ข้อมูลนั้นกับเธอตั้งแต่แรกแต่หนูเนี่ยเป็นรันเนอร์แล้วนะและหนูเนี่ยก็มีสมาชิกของเรือแล้วด้วยหนูเนี่ยมีความสามารถที่จะอะไรกันความสามารถในอะไรในการให้พวกโจรสลัดเนี่ยไล่ตามเธออย่างนั้นหรือการเข้าร่วมสมาคมเนี่ยนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำภารกิจอยู่ในพื้นที่สีเทาในการตามหาถ้ำสมาชิกลูกเรือของเธอเนี่ยจะเข้าอยู่ในความเสี่ยงเสมอและแถมยังมีเป้าหมายของเธอที่เธอเนี่ยจะได้บอกค่ะอย่างน้อยก็ปรับแต่งเรือเรสแชมเบอร์ของพวกเราเนี่ยให้กลายเป็นแบบทางทหารอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะพวกเราเนี่ยจะได้รู้อัปเกรดดูเมนเลเซอร์สแกนเนอร์ของพวกเราเธอเนี่ยลืมไปได้อย่างนั้นเลยว่าใครบางคนบนเรือบินของเธอเนี่ยตายไปเนี่ยนี่เนี่ยพูดกันก็ไม่ไปไหนแล้วล่ะอ่ะเอานี่ไปอะไรหรอคะ QBCO Plus 3ชิปตัวตรวจจับสิ่งมีชีวิตทางทหารมันเนี่ยสามารถโอเวอร์ไรด์เซตติ้งของเรโซสแตนเนอร์ของเรชเชมเบอร์ในการทำให้มันเนี่ยมีความสามารถในการสแกนระดับทางทหารเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคุณหมอคะด็อกเตอร์เรียกด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเตอร์เขาอาจจะไม่ใช่คุณหมออย่างเดียวนะเขาเป็นหัวหน้าสมาคมด้วยนั่นเองเนี่ยเรียกด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเตอร์เรชเนี่ยเตือนฉันมาเสมอว่าอย่าให้ไอ้นี่กับเธอเป็นอันขาดเรชก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆจำไม่ได้ก็คืออาจารย์ของไบฟูนั่นเองเนี่ยเอาไปเถอะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยทำให้ฉันปวดหัวขอค่ะดร.ราเชลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่ององค์กรอีดาฉันเนี่ยมองเธอเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยพูดออกมาตรงๆไม่มีอ้อมค้อมเธอเนี่ยไม่มีความสามารถในการตามหาเธอคนนั้นหนูโอ้เราเนี่ยประทับใจในความสามารถในการพัฒนาของเธอแต่เธอเนี่ยมิได้เป็นที่ต้องการของพวกเราอีกต่อไปWitching Tower Elder เป็นผู้ใหญ่ประมาณผู้ใหญ่บ้านนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวก่อนสิคะคุณบอกว่าถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยร้องเพลงได้ดีพอคุณเนี่ยจะไม่ไล่หนูไปยังไงล่ะมาสเตอร์ไรท์เนี่ยได้สอนหนูวิธีการร้องเพลงแล้วและด้วยไอตัวเครื่องมือ Vocalizer นี้เนี่ยหนูเนี่ยก็สามารถเรียนแบบ Star Song ได้ด้วยค่ะเลขที่103เอ้ยได้โปรดไปที่ข้างหน้าด้วยเถอะได้โปรดฟังหนูก่อนสิ
เธอเนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ฉันเนี่ยยอมรับจริงๆฉันเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยล่ะว่าใครบางคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นซองเลสเนี่ยจะสามารถใช้ความพยายามอย่างเดียวเนี่ยกลับไปที่เลเวล5ได้ซองเลสก็คือสภาพของบุคคลที่ไม่สามารถร้องเพลงได้ด้วยปัญหาของลำคอหรืออะไรก็ตามซองเลสนั่นเองนะก็คืออีดาเนี่ยเป็นซองเลสนั่นเนี่ยต้องขอบคุณการเรียนการสอนของมาสเตอร์เรสเพราะฉะนั้นให้หนูเนี่ยกลับไปแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสงครามมันได้จบไปแล้วตอนนี้เหล่าแม่มดอย่างพวกเราเนี่ยได้โดนเกลียดไปทั่วเตาเส้นพีคเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เธออย่างเดียวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะถูกบังคับบังคับให้ออกไปจากที่นี่ด้วยแม้แต่ผู้ที่อยู่ในเลเวล5ก็ตามก็จะถูกรับเลี้ยงไปแต่มาสเตอร์เรสเนี่ยบอกว่าหนูพอแล้วน่ะเกี่ยวกับเรื่องมาสเตอร์เรสเนี่ยสิ่งที่เธอสอนเธอไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันทาวเวอร์เนี่ยไม่ต้องการเธออีกต่อไปคนต่อไปหนูฉันเนี่ยจะไม่สมัครให้กับเธอยอมแพ้ซะแล้วก็หาหนทางในชีวิตของเธอต่อไปได้รับ United Mining Bios Detection Ship เชี่ยแม่งเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรวะของการปฏิโดนปฏิเสธเป็นครั้งที่สองอะเชี่ยไอ้ด้าเลยน่าจะแบบเศร้าเลยอะเรดเนี่ยได้ทิ้งชิปอันนี้ไว้มันเนี่ยสามารถทำให้ scanning power ของ Red Chamber เนี่ยกลับไปเป็นเหมือนก่อนช่วงสงครามเรามาคิดดูแล้วฉันเนี่ยรู้สึกโง่ของจริงในเวลานั้นฉันเนี่ยไม่รู้เลยล่ะว่าอีด้าเนี่ยพยายามตามหาอะไรกันแน่ของเธอเนี่ยกูก็งงเหมือนกันว่าอีด้าต้องการอะไรกันแน่ตามหาอะไรอัปเกรดเป็นอ๋อไอ้ Retro Sender อันนี้ที่ต้องการชิปแค่นั้นเองนี่อัปเกรดทำให้ scan power เพิ่มขึ้นโอ้โหโอ้โหพลังการสแกนของพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นสุดๆไปเลยแหละนี่สินะคือความสามารถของมันแล้วเอ็ดดี้เนี่ยโน้มน้าวให้ด็อกเตอร์เนี่ยให้มันกลับมาได้ยังไงกันอ่ะเธอเนี่ยก็บ่นฉันเสมอนั่นแหละเหมือนทุกที โดนบ่นเหมือนทุกทีอีด้าจ๋าอย่าทำหน้าแบบนั้นดิฉันไม่อยากให้เธอทำหน้าแบบนั้นไม่ได้ไม่อนุญาต ไม่โดนอนุญาตมีเมสเซจด้วยมาถึงอีด้าและจุนอย่างนั้นเหรออ่านของอีด้าก่อนก็ได้จากดร.รูเชลอันนี้ดร.เนี่ยเขาตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องที่อีด้าเนี่ยส่งใบสมัครไปที่ลูเมนแอสโซซิเอชันสมาคมลูเมนนั่นเองเนี่ยฉันเนี่ยไม่ควรพูดอย่างนั้นเลยทุกครั้งที่พวกเราเนี่ยพูดถึงเรื่องเรสทีไรฉันเนี่ยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกทีเพราะเธอทั้งสองคนเนี่ยดื้อด้านกันสุดๆไปเลยฉันเนี่ยได้ส่งข้อมูลที่มันล้อมรอบไปด้วยข่าวลือผู้คนบอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยเห็นถ้ำมาก่อนแต่เรด้าเนี่ยกลับไม่ค้นพบอะไรฉันรู้ว่าเธอเนี่ยจะต้องสนใจจะบอกไว้ก่อนนะว่านี่เนี่ยไม่ได้ถูกตีตราอย่างเป็นทางการโดยสมาคมแต่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยอยากจะลองดูแค่นั้นเองนะด็อกเตอร์รูเชลปอลอขอให้ปลอดภัยและสำหรับเรื่องใบสมัครแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขอคิดดูก่อนแหมที่แท้ด็อกเตอร์มันก็ซึมนั่นเองโถ่คนเราต้องเรียกว่าแบบปฏิเสธไม่ลงเพราะว่าเป็นอีด้าก็อาจจะเป็นตัวตนที่คล้ายๆลูกสาวของเขาก็ได้เนาะใครไปรู้บางครั้งบางคราวฉันเนี่ยก็คิดกับตัวเองนะว่าถึงแม้ว่าอีด้าเนี่ยจะไม่เคยเข้าร่วมสมาคมลูเมนเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะบ่นเธอด่าเธอสักกี่ครั้งก็ตามด็อกเตอร์เนี่ยก็ยังช่วยเหลืออีด้าพอเวลาอีด้าเนี่ยต้องการอยู่ดีก็กูบอกแล้วว่าด็อกเตอร์แม่งซึนสุดเอ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนมึงส่งอะไรมาจากคุกอีกเนี่ยเพื่อนjailmail.gov ด้วยนะเว้ยเวลาจำคุกของคุณได้สั้นลงโดยการเข้าไปอยู่เข้าร่วมกองทัพอย่างนั้นเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาจำคุกเหรอข้อหาของคุณที่ถูกลดลงอะไรประมาณนั้นมั้งผมไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกันจำไม่ได้ละป่ะเฮ้ยฉันไม่มีทางเข้าร่วมกับกองทัพในการทำให้ข้อหาของฉันเนี่ยลดลงหรอกนายเนี่ยจะเขียนไปถึงฉันสักกี่ครั้งเนี่ยไอ้บ้าจุนเอ้ยนายดิอยากจะให้ฉันเนี่ยกลับไปอยู่ในเต็นท์ไบดิ้งเหรอบ้าบอใครจะไปสนกันแล้วว่าฉันเนี่ยจะถูกลดข้อกล่าวหากี่ปีก็ตามแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทรยศพรรคพวกฉันก็ฝันไปเถอะฉันเนี่ยอยากจะบินบุกเข้าไปหาฐานทัพของมันแทนที่ฉันเนี่ยจะเข้าร่วมกับมันนะนี่นายเนี่ยควรจะคิดถึงเรื่องมันจริงๆนะความสามารถของนายเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อพวกเขาก็ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะขังฉันอยู่20ปีก็ตามแต่ฉันเนี่ยไม่มีทางหรอกคงต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยที่ฉันเขียนไปถึงนายนะเมสเสจนี้ได้ถูกส่งมาจากอินเมจ number 442
โอ้ยมาเฟรนมาเมนแมนไม่ต้องอะไรเลยไอ้เหี้ยมึงเข้าไปเข้าร่วมกองทัพเขาเผื่อจะได้ออกมาเจอกันไวๆกูคิดถึงมึงอยากจะจุ๊บแก้มมึงสักทีเนี่ยเกมนี้แม่งมีแต่คนซึนว่ะทำไมกันนะโอ้โหทำมันไกลยังครับมันไกลยังเย็ดแก้มันไกลยังวะ Oh my god Look at this โอเคไปทางไหนก่อนเวสต์เมาส์เหรอเคยไปป่ะวันเนี้ยลองไปดูโอ้ my god โคตรสวยเลยเวสต์เมาส์ทอร์ไนทรัส1ใน4ดาวคอกแก๊สของเตาเซนพีเป็นเพราะว่าพายุแม่เหล็กที่อยู่บนตัวดาวนี้เนี่ยทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการแบบตามหาของหรือว่าเข้าไปเก็บของในดาวดวงนี้ในตำนานของไบเรียนเนี่ยมันเคยมีดาว10ดวงด้วยกันในเตาเซนพีคแต่เป็นเพราะการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในทำให้มันเนี่ยได้ถูกแบ่งออกไปตอนนี้ได้เหลือแค่4ดวงเท่านั้นแสดงว่าตรงนี้ก็คือแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่แม่งเข้ามาดูวิวเฉยแต่แม่งสวยดีเกมนี้แม่งอาร์ตสไตล์อะไรแบบนี้หลายอย่างแล้วนี่แม่งสวยเข้ามาดูอาร์ตสไตล์เฉยนี่เราไปตรงนี้กันต่อเรามุ่งหน้าตรงไปที่สัญญาของด็อกเตอร์เลย Interstellar Transportation East Ocean ความอันตรายของคลื่นแม่เหล็กสูงมากๆแล้วระดับสีแดงเลยนะเว้ยอันตรายโอ้ไอพายุแม่เหล็กอะไรวันนี้แม่งมาถึงนี่เลยเว้ยในปีที่7ของสงครามลูเมนหลังจากที่พวกฟักฝั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ถูกทำลายไปจนหมดยูนิเต็ดไมนิ่งเนี่ยก็ได้โฟกัสกับการจัดการเกี่ยวกับเรื่องกำลังภายนอกที่กำลังเข้ามาอย่างแรกก็คือพวกเขาเนี่ยได้ทำการปิดช่องทางหลักสำหรับบุคคลภายนอกเนี่ยในการเข้ามานั่นก็คือสถานี East Ocean Transportation แห่งนี้นั่นเองจนมาถึงวันนี้ฉันเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เลยตอนที่ฉันเนี่ยได้เห็นมันครั้งแรกเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับประตูวาร์ฟของ East Ocean ให้มันเข้ามาง่ายแต่ว่าก็คือวิธีการจัดการของยูเต็ดแมนนี่ก็คือทำลายไอ้ช่องทางนี้ให้มันเข้ามาไม่ได้อะเก็ตใช่ป่ะเก็ตใช่ป่ะเอ๊ะแต่เราสามารถเข้าไปได้ว่ะลองเข้าไปดูดิราคาในการสร้างไอ้เจ้าตัวสถานี Transport Station อะไรแบบนี้เนี่ยมันแพงพอกับการพัฒนาระบบสุริยะจักรวาลเลยแหละในเมื่อตอนก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวสถานีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถูกจัดการและดูแลโดยพันธมิตร East Ocean และที่ถูกสร้างโดยผู้อาศัยอยู่ในเตาเซนพีคมันเนี่ยได้ถูกลงทุนโดย Eiffel League มันเนี่ยได้ถูกเชื่อมั่นว่ามันเนี่ยจะช่วยเปิดแหล่งลูเมนให้กับในเตาเซนพีคและทำให้ East Ocean เนี่ยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแต่ว่ามันเนี่ยก็ได้ถูกทำลายโดย United Mining ทำให้เหลือแต่คลื่นพายุแม่เหล็กแบบอยู่ตรงนั้นถาวรเอ๊ะดิมันมีการตอบสนองทางแม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในเมนเกตของสถานีถึงแม้มันจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามตัวมิติ Subspace Rift เนี่ยมันควรจะไม่ทำงานแล้วสิทำไมทั่วเราเนี่ยถึงรู้สึกได้ถึงความผิดปกติกันล่ะอีดานี่เนี่ยเป็นสถานีเคลื่อนย้ายของ East Ocean อันเก่าถึงแม้มันจะอันตรายก็ตามแต่ฉันเนี่ยอยากจะดูว่ามันมีอะไรบ้างไหนดูซิว่า Ray Chamber เนี่ยเข้าไปใกล้มากแค่ไหนให้จุนเนี่ยเข้าไปลองสำรวจดูถ้า Ray Chamber มันก็เสี่ยงอ่ะนะให้จุนไปดีกว่าปอดน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าโดยการใช้สายโยงของ Ray Chamber ฉันเนี่ยก็ได้เข้าไปในจุดศูนย์กลางของพายุอย่างระมัดระวังความดูดเดือดและความรุนแรงของพายุเนี่ยได้ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงในตัวชุดนักบินอวกาศฉันและอยู่ดีฉันเนี่ยก็ได้สลบหมดสติไปพอเวลาฉันเนี่ยคืนสติมาได้อีกทีฉันเนี่ยก็ได้อยู่ข้างในเรเชมเบอร์อยู่ข้างๆอีดาฉันขอโทษนะฉันเนี่ยไม่ควรให้เธอเนี่ยออกไปเลยอีดาได้พูดไว้ฉันเนี่ยสามารถรู้สึกได้ถึงความรู้สึกผิดในน้ำเสียงเธอได้รับความทรงจำของการแทบจะอยู่มาไม่รอดMemory of Narrow Escape Narrow Escape คือแบบหนีออกมาได้แต่ว่าแทบจะไม่รอดอะไรแบบนี้มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถรอดออกมาจากเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งนี่เนี่ยทำให้ความทรงจำแบบนี้เนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้น valuable เป็นเรื่องที่ดีป่ะวะขอไปอีกทีได้ป่ะไปไม่ได้แล้วเสียแต่ก็ผมกลัวถ้าสมมติว่าแบบเราเอาเรือบินเข้าไปหรือมันจะพังเราอะไม่จะกลายเป็นมีปัญหาทั้งหมดก็ให้จุนแม่งไปนอนเหือกอยู่คนเดียวก็น่าจะดีกว่าป่ะวะ storage unit จากที่ฉันเนี่ยจำได้ตอนเด็กๆไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบในการแบบเก็บของอะไรพวกนี้ที่ได้เอาสัมภาระของส่วนตัวของพวกเราเนี่ยลงจากเรือตอนที่หัวหน้าเผ่าเนี่ยได้เอาคุณแม่ของฉันและฉันเนี่ยกลับมาที่บ้าน
scrap alloy plate งั้นเหรอนั่นเป็นเพลทขนาดใหญ่ที่หาได้ยากมากนะอยู่ในพวกสถานีที่ถูกทิ้งอะไรพวกนี้ในเตาเซนพีคส์สภาพของมันเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องถูกซ่อมแซมก็เป็นอะไรที่หาคนซื้อได้ไม่ยากเลยแหละก็คือแม่งเป็นของขายนั่นเองแปลไทยให้นี่จุนนะการสำรวจเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วและฉันเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมที่จะกลับไปที่เรสแชมเบอร์อีด้าได้ยินฉันหรือเปล่าจุยังได้ยินอยู่หรือเปล่าตัวพายุเนี่ยมันเริ่มแรงมากขึ้นเมื่อ5นาทีที่แล้ว สัญญาณเนี่ยมันย่ำแย่แย่ลงฉันเนี่ยหาสัญญาณของเธอไม่ได้บายไอ้เจ้าตัวสัญญาณเนี่ยมันรบกวนขึ้นสื่อสารของเราและฉันเนี่ยติดต่อได้เชมเบอร์ไม่ได้ด้วยยังไงดีล่ะเนี่ยฉันเนี่ยควรจะกลับไปด้วยตัวเองดีหรือเปล่ารอเฉยๆรอการช่วยเหลือหรือว่าฉันเนี่ยจะรออยู่เฉยๆไม่ได้ฉันเนี่ยควรจะกลับไปที่เรือสิถ้าอยู่ในสถานการณ์พายุแบบถ้าคิดในหลักตรรกะปกติในโลกของพวกเรามันก็คือต้องรอความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะรอเดี๋ยวฉันเนี่ยได้เจอซากผาถะขับพังเก่าๆใกล้ๆบริเวณตัวสถานีและระหว่างที่ฉันเนี่ยรอความช่วยเหลือฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่ฉันเนี่ยจะหมดสติไปเรเชเบอร์เนี่ยในที่สุดก็มาถึงฉันเนี่ยแทบจะไม่รอดละมึงนี่รอดตายบ่อยนะจุนไอ้สัตว์มึงแค่ที่นี่ที่เดียวมึงก็จะตายสองทีแล้วนะ What the fuck จุนมึงอาจจะเป็นพระเอกที่โชคร้ายที่สุดในปัตตภีก็ได้ใครจะไปรู้ไปกันต่อดีกว่าแม่งเอ้ยมีปัญหาด้วยกัน Space Way Beacon Eiffel Beacon นะเป็นแบบตัวคล้ายๆกับตัวส่งสัญญาณอย่างเช่นแบบปักเอาไว้เพื่อทำให้แบบไอ้จุดนี้เป็น รู้ว่าเป็นจุดนะอะไรแบบเนี้ยในประวัติศาสตร์ของสงครามเนี่ยบอกว่าพันธมิตรของ East Ocean Eiffel Leagueได้หายไปจากเตาเซนพีคส์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่แท้จริงเนี่ยเป็นเพราะว่าการระเบิดตัวของสถานีการขนย้ายอีสของอีสโอเชียนเนี่ยทำให้เกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าและทำให้สถานีอวกาศของพวกไอเฟลลีกเนี่ยได้ถูกทำลายนั่นเองโอ้เชี่ยอยู่ดีๆแม่งก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยวะอะไรเนี่ยพัลส์บีมโฟกัสเซอร์อย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับเป็นตัวรวมแสงทำให้กลายเป็นแบบแสงโฟกัสนั่นเองนะฉันเนี่ยได้ยินมาจากเรมี่ว่านี่เนี่ยปกติแล้วได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไอเฟลลีกสำหรับส่งสัญญาณเพื่อนำทางไอ้พวกเรือบินอะไรพวกนี้แต่ว่าในช่วงเวลาหลังสงครามขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะคลื่นแรงสูงของมันเนี่ยได้ถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงคลื่นสื่อสารของบนเรือบินแล้วก็เพิ่มความสามารถในการต่อสู้ทางแม่เหล็กอย่างนั้นเหรอทางไม่ใช่แม่เหล็กทางไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรวะ expire account record หลังจากช่วงสงครามเป็นต้นมามันก็ไอ้พวกข้อมูลที่แบบเก่ามากๆในพื้นที่ถูกซิกทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากนักหนาแต่แม้แต่ข้อมูลเก่าๆเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปขายเป็นเครดิตได้ของขายแยะเกมนี้แม่งมีของขายเยอะดิสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วล่ะฉันเนี่ยเข้าไปใกล้ตัวบีคอนมากขึ้นแต่ว่ามีสัญญาณกวนเนี่ยแย่มากขึ้นแล้วนะฉันเนี่ยควรจะไปต่อไปดีหรือเปล่าเอ้ดิไอ้เจ้าตัวบีคอนนั้นเนี่ยมันส่งสัญญาณเออร์เรอร์ของมันทำให้เกิดขึ้นสัญญาณกวนแล้วนะฉันเนี่ยไม่สนหรอกว่าเจ้าโอเชนเนอร์คนนั้นเนี่ยจะถูกพัดหลงจากพวกเราเนี่ยแต่นี่เนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยแย่เอานะเพราะเราควรจะจัดการมันหรือเปล่าแน่นอนจะสิเพราะเราต้องจัดการมันอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจุนเนี่ยจะอันตรายเอาแล้วนะลองแฮกบีคอนแล้วก็ปิดซิสเต็มมันดูใจเย็นก่อนเดี๋ยวจุนเนี่ยก็จะรู้เดี๋ยวจุนเนี่ยจัดการเองโหอันนี้คือเชื่อมั่นในตัวจุนมากเกินไปหรือเปล่าถึงแม้ว่ามึงจะเป็นไวฟูกูก็เถอะเถอะได้ปะในสุดขึ้นสัญญาณเนี่ยก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งในเมื่อบีคอนนี้เนี่ยมันเป็นบีคอนแบบเก่าๆก่อนช่วงสงครามไฟวอลที่ไม่ได้ถูกอัปเดตเนี่ยก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถแฮกเข้าไปได้ง่ายเรมี่เนี่ยได้ดาวน์โหลดไฟล์เก่าๆและพอเวลาเธอเนี่ยได้เปิดมันเธอเนี่ยก็ตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นขึ้นมาได้รับชิปทราฟิกอินเทลข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าออกของไอ้พวกเรือบินอะไรพวกนี้นั่นเองโอ้การดูแพทเทิร์นที่น่าสงสัยเนี่ยทำให้พวกอาจจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถตามหาลูเมนได้เพิ่มเติมก็ได้ว้าวแสดงว่าพวกเราก็ได้โคเดเนตเพิ่มดิเราอาจจะได้แบบไซโคไซเควสไงปึ๊ดดิผมแม่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองไหนResoScan Lumen Reso Scanner ทำงานเริ่มทำการResonance
ไซด์เควสไซด์เควสไหนตำแหน่งของสตาร์ซองอยู่ตรงนู้นนั่นเองไม่ไกลมากกูไปดีกว่าเผื่อได้ของไปขายเพิ่มไม่ใช่อะไรงกงกแดซแซดสุดยอดนักงกเป็นพิเศษนะฮะปืดเลยโอ้ถ้ำลูเมนลูซิดัสอย่างนั้นเลยสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะเราเนี่ยมาจากชิดัสกะข้อความนี้เนี่ยได้ถูกทิ้งโดยนักผจญภัยแห่งถ้ำลูซิดัสถูกค้นพบในปี8502ถ้ำแห่งนี้เนี่ยได้ถูกทิ้งเนื่องจากเหตุการณ์มีโจรสลัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดการพังตัวของตัวถ้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะจู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 ถ้ำถล่มบ่อยอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ผมแปลเป็นการพังตัวของถ้ำหวังว่าจะเข้าใจนะคุณเนี่ยสามารถพบร่องรอยของเหล่าลันเนอร์ในบริเวณมุมที่ลึกที่สุดของระบบสุริยะของอวกาศฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยจะกลายเป็นรันเนอร์ที่เก่งเหมือนพวกเขาจังเลยได้รับ Lost Handheld Recorder แล้วก็ Witcher Lumen Plant Leaf อย่างนั้นเหรอ Recorder นี่หมายถึงอ๋อเครื่องอัดเสียงตอนแรกผมก็นึกว่า Recorder นี่หมายถึงไอ้เป่าปี๊ดปี๊ดนี่เนี่ยเป็นบันทึกเสียงโดยเจมส์วองนักสำรวจไมเรียนผู้มีชื่อเสียงฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยตื่นเต้นมากๆในการตามหาคลิปเสียงที่ฉันเจอและตราบใดที่เธอเนี่ยกำลังตามหาลูเมนอยู่แล้วก็เธอเนี่ยก็จะพบว่าฉันเนี่ยอยู่ข้างหน้าเธอไปก้าวหนึ่งเสมอและช่วงนี้ฉันเนี่ยก็ได้รู้มาว่าเหล่าแม่มดเนี่ยได้หายใจลูเมนเข้าไปแล้วก็ตอบสนองกับมันมันเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆฉันปิดตาและฉันเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ถึงพวกวิหารที่อยู่ใกล้ๆได้เลยแหละนะโอ้นั่นคือวิธีการตามหาไอ้ถ้ำลูเมนของแม่มดวิชเหล่าวิชอย่างนั้นเหรอวะคือการหายใจแล้วได้กลิ่นของลูเมนแล้วก็แบบโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนั่นเองแปลเป็นไทยคืออีด้าคือหมาของกูใช่ไหมอ้าวไปไกลเกินโอเคกูต้องมาแวบตรงนี้ก่อนปิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วกูก็ไปต่อโอเคเยี่ยมไปเลยพอดีว่าเครื่องยนต์กูแม่งไม่ดีพอไปไกลๆแบบขนาดนั้นไม่ได้มันต้องมีจุดพักใช่ไหมทำไมมันบานไปหมดเลยวะเนี่ยวัดอะไรนักหนาวะ Trading Station Marcel มีของขายหรือเปล่าครับหรือมันพังแล้วเรียบร้อยประโยคแรกเนี่ยมันพูดถึงเหมือนเดิมว่าสถานีอวกาศไอเฟลลีกเนี่ยมันได้เกิดการขัดข้องแล้วก็เนื่องจากมีพายุคลื่นแม่เหล็กขนาดใหญ่ออกมาในปีที่7ของสงครามลูเมนพวกเหล่ายานอวกาศขุดค้นเนี่ยได้ตามหาในพื้นที่สถานีอวกาศที่ไม่มีใครอยู่ในอย่างเช่นแบบนี้หวังว่าจะหาข้อมูลอะไรเจอแล้วก็ไปขายในพวกตามตลาดนั่นเองดูสิมีอะไรเหลือให้พวกเราหาบ้าง Pulse Beam Focuser อีกแล้วนะฮะของเดิมอีด้าได้ใช่หรือเปล่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Trade Station เนี่ยมันเนี่ยได้ส่งโค้ดอะไรแปลกๆมาเต็มไปหมดเลยแหละและอย่างนึงระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะอันตรายฉันไม่รู้ว่านี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแต่ว่ามันเนี่ยสูงขึ้นไม่หยุดเลยล่ะเอ้ยนี่จูนเนี่ยมากับพร้อมกับปัญหาแกเขาบอกว่าความอันตรายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานที่แบบนี้บอกให้เขาเนี่ยไปต่อไปเถอะฟังดูแปลกๆแฮะพวกเราเนี่ยควรจะถอยทัพดีหรือเปล่านะปล่อยให้เรมี่เนี่ยสั่งจูนฉันเนี่ยไม่อยากให้พักพวกของฉันเข้าเสี่ยงอย่างนั้นเหรอตอนนี้ exploration kit ของพวกเราก็เหลือ4แล้วรู้สึกว่าเสียไปอีก2แม่งจะไม่ได้ค้นที่อื่นละอย่าดีกว่าในเมื่อตอนนั้นอีด้าเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของพวกเรามากๆและฉันคิดว่าคำพูดของด็อกเตอร์ที่พูดมาหาเธอเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความคิดของเธอจริงๆโอ้โหสำรวจอีกสักทีนึงแล้วเหลือไปกันต่อดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีถ้ำจริงๆก็เถอะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยอีดาอย่าหมดกำลังใจแบบนั้นสิลูกอย่าทำหน้าแบบนั้นถ้ำลูเมนฮูชาเนื่องจากมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆถ้ำนี้เลยถูกทิ้งในปี8518อย่างนั้นเหรอสถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยได้ถูกสร้างโดยอีสโอเชียนก่อนลูเมนสงครามลูเมนโอ้นี่แม่งเป็นถ้ำลูเมนของอีสโอเชียนเลยเว้ยระบบสุริยะจักรวาลของอีสโอเชียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่อินเฟอร์เทิลคือแบบไม่สามารถปลูกเหี้ยอะไรเลย
เป็นที่ที่แห้งแล้งเลยเนี่ยและหวังพึ่งการขุดค้นลูเมนในการเฟื่องฟูเท่านั้นมีแค่วิธีนั้นที่ทีเดียวที่จะทำให้บริเวณที่อยู่ของพวกเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นพันธมิตรในการแบบค้าขายเหมือนกับทุกวันนี้นั่นเองเป็นพ่อค้าคนกลาง control system unit ไม่ว่าเคเนี่ยจะสอนฉันไปกี่ครั้งก็ตามฉันเนี่ยก็ไม่เคยเก่งเกี่ยวกับเรื่องการทำแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เลยเพราะเวลาฉันเนี่ยพยายามเอาไอ้ control system ของ East Ocean เนี่ยออกมาฉันเนี่ยก็หยุดคิดถึงวันนั้นไม่ได้ Broken Cityscaper เป็น Star Song Cityscaper ที่ถูกพังและหักนั่นเองนะโอ้มันยังมีคริสตัลที่ได้ถูกใช้อยู่ข้างในและมันสามารถขายได้ในราคาค่อนข้างสูงอะไรกันล่ะเนี่ยดูว่านี่เนี่ยจะเป็นถ้ำเก่าของ East Ocean นะมันเนี่ยคงน่าจะมีลูเมนเยอะพอสมควรเลยล่ะแสงสว่างของลูเมนเนี่ยก็ยังคงอยู่แม้จะถึงเวลานี้ก็ตามและหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยจะสามารถค้นพบถ้ำแบบนี้ได้บ้างแล้วทำไมแสงพวกนี้เนี่ยมันถึงล้อมรอบตัวฉันกันล่ะตามมันไปเพื่อหาคำตอบไปเลยพอเวลาฉันตามไอ้พวกแสงพวกนั้นไปเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ผ่านถ้ำที่ดูคล้ายๆกับมันเนี่ยได้ถูกแบบค้นไปทั่วไปหมดแล้วแล้วพอเวลาฉันเนี่ยไปส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้พบดิสหินที่ดูหน้าตาคุ้นเคยอยู่บนพื้นท่ามกลางแบบซากปรักหักพังเศษอะไรเต็มหมดเลยถ่ายอย่างลูเมนไนดิสก์ด้วยความปราณีของถ่ายอย่างขอให้ลูเมนเนี่ยนำทางพวกเราไปพอเวลามีถ้ำอีสโอเชียนทีใดแล้วก็คุณเนี่ยจะได้พบลูเมนไนดิสก์ตัวนี้เนี่ยที่ได้ถูกให้มาโดยท่านจักรพรรดิหล่นเอาไว้เสมอในตระกูลของฉันเนี่ยก็มีไอ้เจ้าตัวดิสอันนี้อันนึงไว้เหมือนกันและคุณแม่ของฉันเนี่ยบอกว่าในวันที่ฉันเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมีพายุโซลาร์แฟลร์ที่หายากเนี่ยได้เกิดขึ้นมีสถานีอวกาศนับไม่ถ้วนเนี่ยไม่สามารถใช้การได้แต่ว่าถ้ำที่แห้งแล้งลูเมนไปหมดแล้วเนี่ยก็เริ่มผลิตลูเมนออกมาขึ้นมาทำให้เกิดความมั่งคั่งสำหรับ East Ocean อีกครั้งหนึ่งเด็กๆที่เกิดในปีนั้นปีเดียวกับฉันเนี่ยเขาเนี่ยได้ลือกันว่านั่นเนี่ยจะนำพาความโชคดีมาและก็ได้ถูกให้ดิสนีย์มาโดยท่านจักรพรรดินั่นเองโอ้แม่งมีความเชื่อแปลกๆดีนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีชิ้นส่วนมากพอในการอัปเกรดเรือแล้วเกรดอะไรวะโอ้ไอตัว Signal Fortifier กับ Exploration Kit อย่างนั้นเหรออะไรดีวะอัปเกรดได้ทั้งคู่เหรอเนี่ย Signal Modifier ก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องทอยเต๋าเสียงดวงขนาดนั้นไม่ยังขาย Control System Unit อีกอันเชี่ย Exploration Kit ผมจะหมดวะชิราสกะอย่างนั้นเหรอ Recycling Plant Never Lasting Path สิ่งที่คุณพบเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้พบมันโอ้ลองไปดูทีนี้นะมันก็น่าจะถูกรบกวนโดยไอ้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะเนาะคำเตือน Navigation System Error ระยะทางไปถึงเป้าหมายไม่ทราบผลเอ้ยดิเป็นเพราะพายุขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบ navigation ของ Ray Chamber เนี่ยไม่ทำงานถ้าสมมติว่าเราไม่ซ่อมมันแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะหลงทางยานอวกาศนับไม่ถ้วนแล้วที่หลงอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนี่ลองใช้ Ray Chamber ในการตามหาพวกเราเนี่ยก็ได้ทำตามคำสั่งของ Ida และเธอเนี่ยก็ได้พบสัญญาณของสถานีอวกาศขนาดใหญ่และด้วย Ida เนี่ยนำทางพวกเราไปเรมี่เนี่ยก็ได้บินผ่านพายุและจนถึงพวกเราเนี่ยก็ได้บินออกไปนั่นเองนะโหป่ะรอแล้วเว้ย Recycling Plant ชิตาริกะโอ้มีของขายมีร้านค้าอันมืดมิดเนี่ยได้ถูกซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งวิธีการทำงานของพวกเขาเนี่ยมันแตกต่างจาก Trash Mountain มากๆแทนที่พวกเขาเนี่ยจะเก็บเกี่ยวไอ้พวกเศษซากปรักพังที่มาจากสงครามอะไรพวกนี้ของที่ชิตสริกาส่วนใหญ่ที่จะเอามารีไซเคิลเนี่ยเป็นของขนาดใหญ่ที่มันได้ถูกพุ่งออกมาจากริฟก็คือแบบคล้ายๆกับช่องว่างมิติอะไรประมาณพนักงานที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้แบบทำการแยกชิ้นส่วนสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้มาแล้วก็ได้เอามันเนี่ยไปประกอบรวมกันเป็นอีกครั้งเป็นอะไรใหม่ๆที่สามารถใช้การได้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะส่งมันออกไปด้วยคำสวดแบบเงียบๆขอให้โชคดี Never Lasting Past What come
may not be what you ask and what you ask may not come to pass เธอเนี่ยอยู่ในหน้าอากาศของพายุขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าสมมติเธอไม่มีธุระอะไรก่อไม่ต้องมาเธอเนี่ยเป็นผู้หลบหนีอย่างนั้นหรือจะบอกไว้ก่อนว่าพวกเราเนี่ยไม่ลดราคาเออกูจะซื้อให้เฉยสัตว์ไมเรียไทยอย่างอะมูเลตเอาอะมูเลตมากูจะได้ความโชคดีของจุนเพิ่มขึ้นบวก4นั่นเว้ยโอเคก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยไปที่ชิรัตสกะเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยไปกันต่อกับที่อื่นกันต่อเลยดีกว่านะมีสัญญาที่หนึ่งที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปก่อนที่พวกเราจะไปที่เมนเควสก่อนกันนะถ้ำลูเมนเพ่งไหลอันตรายถ้ำนี้เนี่ยได้ถูกจู่โจมโดย United Mining และมันจะถูกตึกปิดตัวลงในไม่ช้าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอุปการะทั้งหมดในอีก6ชั่วโมงได้โปรดอพยพด้วยโอ้ยใช่ไหมเป็นสัญญาณเก่าตั้งแต่ช่วงยุคสงครามนี่มันสถานีอวกาศที่ถูกสร้างโดย East Ocean ก่อนช่วงสงครามลูเมนโอ้ก่อนสงครามด้วยนะในปีที่7ของสงครามลูเมน East Oceanผู้ที่ได้เผชิญหน้ากับยานอวกาศของ United Mining ที่เต็มไปด้วย Witch ได้ตัดสินใจเข้ามาตกลงกันแล้วกันหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถยึดมั่นสิทธิในการขุดเหมืองของพวกเขาต่อไปแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของความพังพินาศของ East Ocean East Ocean แม่งพังพินาศไปแล้วจุนเนี่ยมันก็พูดถึงว่าเอ้ยกูอยากจะกู้คืนศักดิ์ศรีของชาว East Ocean กลับมาแล้วเนี่ยเพราะมันล่มจมไปพ่ายแพ้ในสงครามเลยนี่มันมีสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ตามผนังของถ้ำเต็มหมดเดี๋ยวบอกว่ามันจะมีการต่อสู้ด้วยการยิงปืนแล้วเนี่ยแต่ฉันเนี่ยมองไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันเนี่ยควรจะไปต่อดีหรือเปล่ามันอันตรายเกินไปการสำรวจเนี่ยมันคุ้มค่าถ้าสมมติพวกเราเนี่ยมีชีวิตออกมาฉันเนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นไปกันต่อแหมคือปกติแล้วถ้าเป็นผมก็จะไม่เข้านะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่แบบไอ้ล่องรอยการยิงปืนอะไรแบบนี้มันอาจจะมาจากแบบช่วงยุคสงครามก็ได้นะและอย่างนึงกูเป็นตัวละครในเกมเพราะฉะนั้นกูจะไปต่อเพื่อตามหาความจริงฉันเนี่ยก็ได้ยับยั้งความรู้สึกไม่สบายใจในหัวใจของฉันแล้วก็ได้เดินหน้าต่อไปตามรอยที่อยู่บนกำแพงไปตรงสุดถ้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องวางแผนสงครามที่ได้ถูกแบบค้นออกไปหมดแล้วฉันเนี่ยก็ได้เปิดลิ้นชักออกแล้วก็ได้พบเอกสารที่ถูกทิ้งได้รับ negotiation transcript between East Ocean and United Mining transcript ก็คือแบบบทพูดบทสนทนาการแลกเปลี่ยนระหว่าง East Ocean และ United Mining นั่นเองอะไรเนี่ยโดยการยอมสิทธิสำหรับสถานี transport station แห่งนี้คุณเนี่ยก็จะได้รับการันตีว่าอนาคตของทั้งสองฝั่งทั้ง United Mining และ East Ocean เนี่ยจะมั่งคั่งในเตาเส้นพีคแห่งนี้บันทึกที่ถูกเขียนอยู่นี้เนี่ยมันพูดถึงการแลกเปลี่ยนเจรจากันเกี่ยวกับเรื่อง East Ocean Transport Station ซึ่งมันเป็นจุดสำคัญในช่วงสงตอนสงครามแต่ในที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยก็ถูกทรยศโดย United Mining และในตอนนี้ผู้คนแห่ง East Ocean เนี่ยก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์นั้นอีกเพราะด้วยความขายหน้าของพวกเขาขายหน้าว่าแม่งไอ้เหี้ยยอมจำนนไปกับไอ้เหี้ยยูไนเต็ดมันนี่ทำข้อตกลงไปได้ยังไงไอ้เหี้ยมันแม่งโดนทรยศซึ่งหน้าแบบนี้อะไรแบบนี้ขายหน้าเขินโอเคก็มันเหมือนกับดาวพวกนี้เนี่ยพวกเรามาเพื่อแบบพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ยูไนเต็ดไมนิ่งแม่งพังไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ Interstellar Transport Station East Ocean ผมว่าบินไปไม่ถึงวันลบ5เนี่ยอาจจะไม่ถึงต้องบินมาตรงประมาณบินกระเถิบมาหน่อยนึงกระเถิบมาหน่อยในเวลาเรากลับมาก็อย่าลืมซื้อของได้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งใช้ exploration kit ไปขอซื้อให้หมดเลยและอย่างนึงผมลืมพูดคุยกับพวก Subspace Observatory แล้วก็ Myrian Shrine Binary Observatory อย่างนั้นเหรอเป็นคล้ายๆกับหอดูดาวอะไรประมาณนี้เนี่ยโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในชิรัตสกะพาร์ทเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ East Ocean Interstellar Transport Station ไอ้ที่ United Mining แม่งทำลายไปนั่นเองแล้วที่มันโดนทำลายเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยบางครั้งก็จะได้เห็นเศษซากชิ้นส่วนของยานบินที่ถูกทิ้งเนี่ย
มันได้ออกมาจากคลื่นมิติและเขาเนี่ยก็เชื่อว่ามันเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าบีนารีเขาเนี่ยก็ได้ทำการก่อตั้งรีไซเคิลิ่งสเตชันแห่งนี้แต่ว่ามีผู้คนบางคนเนี่ยลือกันว่าคู่รักของเขาเนี่ยได้ถูกดึงเข้าไปในช่องว่างของมิติในระหว่างที่ทรานสปอร์ตสเตชันเนี่ยได้ถูกทำลายทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันหวังว่าผู้รักของเขาเนี่ยจะได้กลับมาหาเขาสักวันหนึ่งโอ้โห Never Lasting Past มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เธอเนี่ยมาถึงที่นี่หนุ่มน้อยในการที่พวกเราเนี่ยได้เจอกันนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะต้องการเธอสักวันในอนาคตและฉันหวังว่าตอนที่นายเนี่ยได้สัญญาณแล้วเธอจะกลับมาหาพวกเราไม่เชื่อเรื่องกังโฮเรื่องแบบผีสังสารเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องพวกชำนายชะตาอะไรพวกนี้ด้วยบางทีเขาอาจจะพูดถูกจริงก็ได้นะเว้ยอาจจะไม่รู้เทพเจ้าไบนารีบีนารีเนี่ยคืออะไรกันแน่เป็นเทพเจ้าแห่งอะไรเทพเจ้าแห่งเวลาและมิติสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดใหม่บีนารีเนี่ยมีผู้บูชาอยู่แค่ไม่กี่คนการใช้ชีวิตอย่างยากลำบากช่วงหลังสงครามเนี่ยได้ถูกบังคับให้ประชากรแห่งชาวพีเกอร์สเนี่ยตั้งใจกับชีวิตประจำวันของพวกเขาแทนที่พวกเขาเนี่ยจะหวังอะไรลมๆแรงๆกับพอเวลาเขาตายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปไหนอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ที่ชิรัสกะพาร์ทแห่งนี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นพอเวลาเหล่าพนักงานอะไรพวกนี้เนี่ยทำงานของพวกเขาเสร็จในวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะเรียกชิ้นส่วนที่พวกเขาเนี่ยรีไซเคิลแล้วก็เอามันเนี่ยสั่งเปยส่งไปในม่านมิติในช่องว่างมิติอยู่ไม่ใช่มานมิติพวกเขาเนี่ยได้ขอพรก่อต่อเทพเจ้าบีนารีว่าให้เขาเนี่ยนำทางพวกเขาไปส่งมันเพื่อเป็นสัญญาณว่าในชีวิตหน้าเนี่ยขอให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้เป็นเทพเจ้าแห่งการเกิดใหม่นั่นเองผมก็สงสัยบีนารีนี่เป็นเทพเจ้าแห่งอะไรเกิดใหม่ไหนดูสิตรงนี้เป็นเขตอยู่ในบริเวณวงที่ด็อกเตอร์ส่งมาให้แล้ว East Ocean Lumen Alliance อันนี้ของ East Ocean เหมือนกันถ้ำนี้เนี่ยได้ถูกพัฒนาโดยกองพันธมิตรผิดกฎหมายที่ได้ถูกขนานนามว่า East Ocean Lumen Alliance และก็ได้ถูกบังคับให้ทิ้งมันในปี8518 Frontier Test Satellite ไถหยางเหรอล่ะชื่อไถหยางด้วยเป็นชื่อพระอาทิตย์ของ East Ocean ชื่อไถหยางเนี่ยSatellite คือจานดาวเทียมนั่นเองนะ Frontierจานดาวเทียมแนวแบบแนวหน้าอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เชิงนะฟรอนเทียร์มันคือแบบอะไรที่มันอยู่ต่างถิ่นแต่มันแสดงสัญลักษณ์ของบ้านของเราเหมือนกับอย่างเช่นอะไรดีสถานทูตของไทยอยู่ที่ประเทศอื่นเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เรียกคล้ายๆกับเป็นฟรอนเทียร์ได้เช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันแปลไทยยากเลยสถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยได้ถูกสร้างโดย East Ocean ก่อนสงครามลูเมนจุนมึงทุกๆครั้งที่กูเจอของ East Ocean มึงจะต้องพูดอย่างนี้ทุกรอบว่าไม่ใช่ละมันแปลกๆนะจุด East Ocean เนี่ยได้หวังเสมอว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือในการพัฒนาเตาเส้นพีคมากๆเพราะว่าความเชื่อในไมเรียไถหยางเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวเตาเส้นพีคมากๆเพราะว่าระบบความเชื่อทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันมีจุดศูนย์กลางโดยการบูชาลูเมนนั่นเองแล้วในนี้มีอะไรบ้างฟรอนเทียร์เซตไลท์มีคนยังอยู่เหรอวะดาวเทียมแห่งนี้เนี่ยได้ถูกตั้งชื่อตามดาวดวงหลักของ East Ocean และนี่เนี่ยมันเป็นฐานทัพแรกสำหรับภารกิจที่พวกเขาเนี่ยมาที่เตาเส้นพีคศาลเจ้าไถหยางที่ถูกสร้างอยู่ข้างในเนี่ยเคยมีชาวเตาเส้นพีคเนี่ยเข้ามาบูชามากมายเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันกับการบูชาเทพเจ้าเฮลิอุสของไมเรียแต่ว่าชื่อเสียของไถหยางเนี่ยในสำหรับชาวพีเกอร์เนี่ยได้ลดลงเรื่อยๆหลังจากที่ชาวอีสโอเชียนเนี่ยได้ยอมแพ้ให้กับยูไนเต็ดไมนิ่งตอนนี้ศาลเจ้าเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งร้างศาลเจ้าอีสโอเชียนเหรอไม่เสียหายเลยแม้แต่ทีเดียวมันเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยเข้ามาดูแลตลอดเวลานี่มันปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรวะเนี่ยถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไม่เอาเกียรติของตระกูลของฉันกลับมาฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่ถ่ายอย่างดูแลฉันด้วยเถอะมันต้องสวดดิวะมึงอย่าตัดบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรแบบนี้สวดไปฉันเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ไถหยางเนี่ยอนุญาตให้ฉันเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างที่ฉันเนี่ยขอพรไปฉันเนี่ยเหมือนกับว่ารู้สึกถึงเทพเจ้าเนี่ยกำลังกระซิบมาข้างหูฉันหลังจากที่ฉันเนี่ยเข้ามาอยู่ในศาลเจ้าแล้ว
ฉันนี่ก็ได้พบประตูลับที่ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนข้างในเนี่ยมีหนังสือเก่าแก่ที่พังผุพัง Research on Helios and Taiyang การค้นคว้าของ Helios และ Taiyang ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของ East Ocean เนี่ยจะมีเวลายาวนานแค่ประมาณ100ปีเท่านั้นมีผู้คนอน้อยนิดเนี่ยเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับไมเรียพวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าไทอย่างเนี่ยเป็นแค่เศษส่วนชิ้นส่วนของวิญญาณของเฮลิอุสซึ่งมันเนี่ยได้ลอยเคว้งคว้างไปที่เอสอีสโอเชียนไปนานนับต่อนับหลายล้านปีแล้วมันเนี่ยได้กลายเป็นคล้ายๆไปกับตามสายลมในหมู่ดวงดาวแล้วก็ได้ฝังตัวเข้าไปในลูเมนแล้วก็ได้กลายเป็นความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติมากกว่า100ปีมาแล้วผู้คนพวกนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนชั้นสูงแห่ง East Ocean เขามีความเชื่อมั่นประมาณแบบคนชั้นสูงของ East Ocean เนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าอาจจะมีชิ้นส่วนของเทพเจ้าอยู่ในตัวใช่ไหมเก็บละไอ้ลอที่ผมอ่านมาเรื่อยๆมันเหมือนกับมันสร้างโลกของเกมนี้มันทำให้แบบมันกลายเป็นแบบหนึ่งเดียวกันมันกลายเป็นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่แบบเออวะเออใช่จริงด้วยจากที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้เออใช่มันสนุกกว่าสำหรับผมไหมสำหรับเพื่อนๆอ่านผมไม่รู้แต่ว่าผมชอบมากอะไรแบบนี้มันอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เลยผมบอกเลยว่าผมเป็นคนเกลียดวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนอยู่ที่ไทยอ่ะมันไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบเอ้ยไอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่าวิชาประวัติศาสตร์สิ่งที่แม่งถามคือแม่งถามอะไรแม่งถามชื่อคนไม่ถามตำเคียอะไรวันที่ชื่อคนอะไรแบบนี้ถามทำไมวะกูแม่งรู้ไปไม่มีประโยชน์กูรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้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 เกิดขึ้นเนี่ยไอ้แบบนี้มันสนุกกว่าเว้ยถามคำถามแบบออกแนวความคิดเห็นก็ได้แบบถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อนไอ้นักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยมึงถามคำถามแบบในเชิงที่เอาภาพรวมของประวัติศาสตร์เนี่ยมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้มันสำหรับในชีวิตประจำวันไม่ใช่แบบให้กูมานั่งท่องว่าคนนี้แม่งชื่อเฮียอะไรวันนี้วันที่เท่าไอ้เฮียนี้มันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่เก็ตไหมเก็ตไหมคือผมชอบอะไรแบบนี้เว้ยในขณะที่ผมชอบประวัติศาสตร์ผมก็เกลียดประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันเก็ตป่ะในที่สุดฉันก็พบมันสักทีนะที่อยู่ของพวกเผ่าของฉันตอนที่พวกเขาเนี่ยยังอยู่ในเตาเส้นพีคส์มันเนี่ยคงได้ถูกบุกเข้ามาที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับถูกค้นไปทั่วเลยจริงๆชะตาเช่นนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นต่อเผ่าที่มีเกียรติอย่างพวกเราปล่อยให้เรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องอดีตไปซะเสร็จเผ่าลีเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้โดยการยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตโอ้แล้วใช้ equation คิด4เลยวะลองดูหาเหี้ยน่ะฉันเนี่ยก็ได้อยู่ในนั้นนานมากๆจนอีด้าเนี่ยคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันในระหว่างที่ฉันเนี่ยล้อมรอบเต็มไปด้วยท้องทะเลที่เต็มไปด้วยเอกสารที่ถูกชิงฉันเนี่ยก็ได้พบความมั่งคั่งในอดีตของเผ่าของฉันได้รับไทยัง Decree of Conferment to the Lee Camp Decree of Conferment แปลว่าอะไรวะ Decree มันแปลว่าคำกล่าวประกาศใช่ไหม Conferment เนี่ยไม่เป็นคำศัพท์ทางการเมืองไม่บอกเลยว่าผมไม่ค่อยรู้Conferment แปลว่ามันบอกว่าแปลว่าการประชุมอ่ะก็คือมันเป็นการประกาศผลก็คือบทสรุปครอบไอ้การประชุมนั่นแหละแหมตามที่คอสโมเนี่ยได้เป็นสักขีพยานไทอย่างได้ทำการอนุญาตนี่ให้กับ East Ocean เพื่อปกป้องพวกเราตลอดไปสถานที่พักพิงและที่อยู่อาศัยของเผ่าลีในช่วงสงครามโรเมนหลังจากที่ East Ocean เนี่ยได้ถูกไล่ไปโดย United Mining เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงมันแม้แต่ฉันเนี่ยก็ยังอ่านถึงเรื่องนี้เนี่ยในหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องตระกูลของพวกเราแค่นั้นเองใช่แต่ว่าแบบพูดถึงหนังสือประวัติศาสตร์ของตระกูลแล้วเนี่ยคือในไทยของพวกเราอ่ะไม่ค่อยที่จะแบบบันทึกเกี่ยวกับเรื่องแบบไอ้คนในอดีตในตระกูลของพวกเราทำอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้เท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ว่าแบบขนาดเนี่ยในขนาดนี้คือผมอยู่อเมริกาใช่ป่ะก็ยังมีอาจงอาจารย์หรือเพื่อนๆเนี่ยพูดถึงแบบเอ้ยในจากในประวัติของคุณปู่คุณทวดคุณย่าทวดอะไรพวกนี้ที่เขาเขียนมาแล้วเขาจดบันทึกเอาไว้อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเขาจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากันแบบเยอะพอสมมากันเยอะพอสมควรแต่ว่าในตระกูลของผมมันไม่มีเลยซึ่งพอเวลาผมได้ยินครั้งแรกผมก็รู้สึกแปลกๆเอ้ย
พวกมึงบันทึกกันอย่างละเอียดขนาดนั้นเหรอเออใช่หนังสือเป็นเล่มๆเลยอะไรแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังกันแล้วเนี่ยเออน่าสนใจดีเว้ยเออพอลาเอจุนพูดถึงแบบหนังสือประวัติศาสตร์ครอบครัวแล้วผมนึกถึงไงเลยเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเล่มเกมนะเลโซสแกนเนอร์กันเถอะนะบิสเซเรียตบิสตาซองได้รับสตาซองมาอีกครั้งหนึ่งต้นกำเนิดดวงดาวอยู่ที่ไหนกันตรงนู้นโย Primordial Cave อ่ะและเดี๋ยวพวกเราเอาไว้ติดตามกันต่อในตอนหน้าดีกว่านะจ๊ะวันนี้พวกเราเล่นกันมาสักพักเดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งนี้ของระบบสุริยะของเตาเส้นพีคนั่นเองนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทะเลาะกันของ East Ocean และ United Mining และการถูกไล่ออกโดย United Mining East Ocean เลยทำการพ่ายแพ้และขายหน้ายับในตอนหน้าเนี่ยไหนดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะมาค้นพบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเผ่าลีของจุนเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจต่อเพิ่มความสวีทความหวานระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจุนแล้วก็อีด้าหรือเปล่าเราเนี่ยมาดูกันต่อในตอนหน้าดีกว่านะครับยังไงกันอีกก็แยกใจกันดีกว่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในตอนหน้าเนี่ยจะมาอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าว่างผมก็ทำนะจ๊ะง่ายๆเว้ยช่วงเนี้ยว่างก็ทำไม่ว่างผมก็ทำไม่ได้ครับผมอีกครั้งนึงขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้และเราเอาใจกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย